วัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาอยู่กับสถาบันแรงเหมือนเช่นคลิกนะครับแล้วเราก็จะมาแนะนำอาจารย์นะครับที่จะเป็นวิทยากรสำหรับกิจกรรมของแรงเหมือนเช่นคลิกพิชิตแอดมิชชั่นจะเป็นใครกันบ้างเรามาดูกันดีกว่าครับ Hello พี่กบูสวัสดีครับนักเรียนเจอคำแรกให้สะกดเลยลูกดาวคำว่าพี่กบูแล้วเจ๊อีในลูกสวัสดีครับเด็กที่กำลังดูคลิปของครูอยู่ในลูกเพื่อนสต๊อปนะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตภาษาอังกฤษฝ่ายมัธยมก็สอนภาษาอังกฤษมา18ปีแล้วครับนะฮะในลูกคุณครูรู้ว่าตอนนี้หนูกำลังท้อใจกำลังเพลียกำลังอ่อนล้าภาษาอังกฤษเริ่มเหือยแห้งแต่จะไปนู่นแล้วด้วยนะฮะเรารู้7จุดอ่อนของหนูครูจะมาอยู่ตรงนี้นะครับ and here to help all of you can trust me believe me and take my word นะฮะหนูต้องภาษาอังกฤษดีขึ้นนะฮะกับสถาบันอะไรเหล่านี้เราก็จะมีการจัดติวกันในวันที่เท่าไหร่นี่คงจะต้องดูตามรายละเอียดนะลูกเนาะแล้วก็ชวนเพื่อนกันมาเด็กถามว่าอาจารย์ขาถ้าเกิดหนูมาแล้วหนูจะได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเพราะภาษาอังกฤษนะลูกนะคนที่จะสอบโอเน็ตเนี่ยมันจะมี4ประเด็นที่หนูต้องจัดหนึ่งเป็นพวก conversation นะคะอันแรกเห็นไหมลูกถ้าหนูไม่เรียนกับครูหนูออกเสียง conversation นั่นเองลูกจะเรียนมากนะกูอยากให้หนูไปคล้ายอะไรบดอนนั่นนะดูอย่างอยู่บนชั้นล่างลูกขึ้นไปข้างบนเลยคำนี้ถ้าหนูมาเรียนแค่หนูมาเรียนกับครูแล้วหนูออกเสียงว่า conversation ได้นะแค่นี้หนูก็ดีแล้วนะลูกจริงๆหนูมาไม่ต้องได้หรอกลูก3ชั่วโมงเรียนกับครูเนี่ยแค่หนูออกเสียงว่า conversation ได้พอแล้วครับ that's it นะครับทีนี้วันนั้นครูก็จะสอนเรื่องอีเดียมต่างๆเรื่องอีเดียมต่างๆสำนวนที่ปรากฏในข้อสอบเอ็น18ปีย้อนหลังครูจะเป็นตุ๊ดที่พาหนูยังย้อนอดีตกลับสู่ปัจจุบันและจะพาหนูไปสู่อนาคตที่สดใสแล้วก็ขอบคุณ JS ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีเดียมเช่นถ้าหนูไปเจอว่า I smell a rat เห็นไหมลูกถ้าหนูอ่านเองหนูจะแปลเหมือนเด็กนะฮะขายหอยแครงฉันได้กินหนูคือกินตัวเองอะลูกแต่ผมไม่ได้กลัวว่าผมจะว่า I smell rats ไม่ได้แปลว่าฉันได้กลิ่นหนูแต่ว่าฉันรู้สึกแปลกรู้สึกเอ๊ะนี่ชอบมาปะกลฉันเดินไปในโรงเรียนปุ๊บเฮ้ยทำไมตึกนี้สร้างมา10ปียังไม่เสร็จเลยเนี่ย I think I smell rats from that project เห็นไหมฮะหนูก็ใช้เป็นละเพราะฉะนั้นหนูจะเน้นอีเดียมเยอะๆนะคะอันที่สองลูกเป็นพาร์ทที่หนูพลาดไม่ได้ลูกนะก็เป็นพวกของ error detectionนะเป็น error detection ก็จะเป็นประโยคมาใช่ไหมคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ underline ให้เรามี4อัน A B C D ได้ข่าวว่าปีนี้ก็จะว่าเป็น E F G H I J K ถึง Z ได้ด้วยเลยนะคะแต่หนูไม่ต้องกลัวหนูมาในกับครูวันนั้นปั๊บเรื่องแค่นี้จิ๊บจิ๊บภาษาอังกฤษใช้คำว่า no big deal นะคะ no big dealนะครับรับรองลูกว่าหนูมาปุ๊บภาษาอังกฤษจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวง่ายมากนะอย่าลืมนะลูกนะพอแล้ววันนี้อัดคลิปไม่ได้พออัดเยอะเลยหนูไม่มาเรียนกันรอหนูแล้วนะจ๊ะครูรอหนูแต่ครูคิดว่าหนูก็คงรอที่จะเจอครูนั้นพาเพื่อนมาเรียนจ้ะที่รับชมอยู่นะฮะก็มีก็ขอบคุณนะครับรันเกิดแอดมินนะครับที่ให้โอกาสเรานะฮะมาถ่ายทอดสิ่งดีๆนะฮะให้กับน้องๆนะสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะฮะหลายคนก็คงจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันใกล้เวลามาแล้วเนี่ยเราคงจะไม่ไหวแน่นอนนะเพราะประกอบด้วย4หลักเนี่ย4วิชาเต็มๆก็คือวิชาฟิสิกส์นะฮะปึ๊บๆนะฮะวิชาชีวะครับแล้วก็วิชาเคมีนะฮะแล้วก็นะฮะโลกวัฒนศาสตร์นะฮะทั้งหมด4อันนี้นะถ้าเกิดเราไปหาหนังสือข้อมูลทั่วไปนะฮะมันต้องเป็นเล่มที่หนาๆครับอย่างน้อยก็ประมาณ500หน้าขึ้นไปแต่ว่านี่ฮะกับเวลาที่เหลืออยู่นะฮะเราจะใช้ยังไงนะฮะที่จะสามารถเอาความรู้ทั้งหมดนะฮะ4อันนี้ยัดลงในหัวของเราได้นะฮะวันนั้นนะฮะเราจะเจอกันนะครับเป็นเวลา3ชั่วโมงครับจะสามารถเอาสรุปเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะใส่ให้กับน้องๆนะฮะก่อนจะไปสอบนะฮะแล้วก็สู้กันต่อไปนะฮะขอบคุณครับสวัสดีค่ะนี่คือทุกคนจวนเตรียมเทคนิคนะครับการจำเนื้อหาสารพันต่างๆที่ว่ายากนะครับมาเรียนติวแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้ความรู้เทคนิคไปทำโจทย์นะครับมาเจอกันตามสถานที่เวลาที่เดี๋ยวจะมีการประกาศนัดหมายนะครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กๆครับภาษาไทยกับอาจารย์แจ็คกี้นะครับภาษาไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยโครงการของข้อสอบเนี่ยจะมีการเน้นพ่วงกันอ่านการคิดการเขียนการวิเคราะห์ถ้าอยากรู้เทคนิคการจำที่ดีๆเนี่ยพบกันได้ในงานนะครับนอกจากภาษาไทยเนี่ยเรายังมีคณาจารย์อีกหลากหลายวิชานะภาษาอังกฤษอาจารย์ต๊อกสังคมอาจารย์จวงนะวิทย์ทั่วไปอาจารย์แม็คเลขอาจารย์ชายนะครับแต่ที่สำคัญน่ารักสุดๆต้องอาจารย์แจ็คคนนี้ครับพบกันในงานเอารวยครบเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมแอดมิชชั่นของแรงเหมือนเช่นคลิกแต่ว่าจะสนุกสนานยังไงบ้างเมื่อกี้นี้แอบนวดกามไปแล้วนิดนึงเมื่อยมากนะเจออาจารย์ต้องเข้าไปรวมถึงฟิสิกส์ไปเคมีอีกออกจะแนวมือๆนะฮะแต่ว่าจะกระจ่างแน่นอนนะครับอย่าลืมดูวันเวลานัดหมายของเราดีๆแล้วเราไปเจอกันนะครับ